โอ้โหคนนี้ก็เหมือนกันครับใกล้กลายร่างเป็นบาร์เซโลน่าเต็มทีแล้วสำหรับเจ้ากาเซโลนะครับรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโบครับบอกเลยว่าบาร์ซ่าใกล้ไปดีลคว้าตัวเจ้ากาเซโลมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาดล่าสุดนักข่าวอย่างเฟร์นันโดโปโลครับนักข่าวของมุนโดเดปอร์ติโบรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยได้รับข้อความในเชิงบวกกับจอร์จเมนเดสเอเจนต์ของเจ้ากาเซโลที่กำลังผลักดันให้เขาเนี่ยย้ายมาจากแมนซิตี้มาด้วยสัญญายืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาดในรายงานก็บอกว่าบาร์เซโลน่าครับได้ติดต่อกับแมนซิตี้อีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อหาข้อตกลงในการดึงเจ้ากาเซโลมาร่วมทีมตามความต้องการของกุนซืออย่างชาบี้เอร์นันเดสที่ต้องการเสริมในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนที่สื่อในแคว้นกาตาลุญญาจะรายงานตรงกันหลายสำนักนะครับว่าการทำข้อตกลงเนี้ยใกล้จะรู้ล่วงภายใน 2-3 วันข้างหน้าปัญหาหลักของบาร์ซ่าในตอนนี้คือพวกเขากำลังมองหาวิธีการปรับลดค่าจ้างของเจ้ากาเซโลครับให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนในปัจจุบันของบาร์เซโลน่าหรืออีกวิธีคือการเจรจากับแมนซิตี้ครับเพื่อให้แมนซิตี้ยอมจ่ายค่าจ้างส่วนหนึ่งของเจ้ากาเซโลในช่วงที่มาเล่นกับบาร์ซ่าแบบยืมตัว1ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ยากทั้ง2กรณีครับโดยคาดว่าทั้ง2สโมสรจะได้ข้อสรุปในอีกไม่ช้านี้สำหรับดีลของเจ้ากาเซโลนะครับมาตามกันเลยนะครับใกล้จะปิดดีลเต็มทีแล้วเดี๋ยวรู้กันในอีกไม่กี่วันแหละ 2-3 วันว่าความชัดเจนในดีลเจ้ากาเซโลกับบาร์ซ่ามันจะไปไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ใกล้จะได้ตัวแล้วสำหรับชาบี้เอร์นันเดสทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเจ้ากาเซโลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะจับเลยฮะไว้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม